8.5ริกเตอร์เราก็ไม่ควรกลัวนะครับเรายังสู้กันต่อไปเนื่องจากค่าของ CPI นะครับในการวัดเงินเฟอ้อขึ้นมาแล้วถึงขนาดนี้และนี่จะเป็นจุดเปลี่ยนใหญ่ของตลาดคริปโตและอะไรนะครับทำให้ผมมั่นใจว่าตลาดคริปโตจะกลับมาอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราไปรับชม้ในคือ คอยนิมูลมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนิมูลนะครับวันนี้เรามาติดตามชมในคอนเทนต์เกี่ยวกับเรื่อง8.5ลิตรทำไมชาวคริปโตไม่ควรกลัวเราควรจะมองยังไงต่อสถานการณ์นี้นะครับดูเหมือนเป็นวิกฤตมากเลยเป็นวิกฤตนะและมันอาจจะเป็นโอกาสสำหรับสายโฮ แต่อาจจะไม่ได้เป็นโอกาสสำหรับสายเทรดเดอร์นะครับผมต้องย้ำนะครับว่าเทรดเดอร์คือสายที่เทรดระยะสั้นส่วนนี้นะพอร์ตการลงทุนของผมก็มีเหมือนกันนะครับมีเหมือนกันนะต้องทำเหมือนกันนะครับในสภาดาวารเนี่ยไม่ไหวแต่สายโฮไม่ต้องกลัวนะครับเราควรจะแบ่งนะครับว่าว่าในช่วงนี้ถ้าเกิดมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ย เราควรจะทําสายโฮเหมือนกันนะครับเราก็ทําทั้งสองสายเลยเพราะว่าตลาดมันไม่ดีมากๆนะครับมันอาจจะทําให้เราเนี่ยถ้าเกิดเราเราไฮบริดนะทั้งสองทางนะครับเราอาจจะทําให้ให้พอร์ตการลงทุนเราขยายขึ้นก็ได้นะครับรวมถึงมีเงินกินคงกินข้าวด้วยเนาะเพราะว่าช่วงเนี้ยมันไม่ไหวนะสภาวะเศรษฐกิจนะครับก็เป็นห่วงทุกคนส่วนใครที่ยังไม่มีความชํานาญก็อย่าไปเทรดนะครับ แนะนำว่าอย่าเพิ่งไปเทรดลองค่อยๆจัดเงินแล้วก็โฮไว้ก่อนนะครับดูสถานการณ์ไว้ก่อนเอาแหละในวันนี้นะครับเนื่องจากการประชุมของเฟดในช่วงประมาณทุ่มครึ่งของวันที่12เมษายนสรุปออกมาได้แล้วนะครับว่าอัตราดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น8.5%อันนี้เป็นข่าววงในนะยังไม่เป็นข่าวออกมาเป็นทางการนะครับเห็นดูว่าสถานการณ์ตอนนี้เฟดก็พยายามปิดข่าวเหมือนกัน นะครับเอากะเอามาใช้ตอนเวลาที่ใกล้ๆใ,ในการประชุมซึ่งการประชุมเนี่ยมีการเลื่อนแล้วนะนะครับจากที่ผมอ่านบทความตรงนี้ขอบคุณข้อมูลจากอ่า u t y u t y i s v o s t o r นะครับแล้วก็ t w i t t r r p p นะครับที่ให้ข้อมูลตรงนี้เอามาประกอบกันรวมถึงข้อมูลของ Bitcoin Miami ปี2022ทำให้ผมมั่นใจเลยว่าจุดเนี้ในการประชุมตอนแรกนึกว่าเป็นแค่ การเก่งกําไรนะครับแต่อันนี้เป็นการเก่งกําไรระยะยาวด้วยนะครับสายโฮไม่ต้องกลัวเลยนะครับหลังการประชุมนี้ตลาดกลับมาแน่นอนเอาแหละนะครับตอนนี้ถ้าพูดโดยรวมแล้วอัตราดกอกอัตราเงินเฟอ้อนะครับค่า CPI เพิ่มขึ้นถึงแ5ดจุดเปอร์เซ็นตในเดือนมีนาคมจากปีก่อนนะครับโดยมีการปรับตัวขึ้นนะครับสูงสุดตั้งแต่เดือนธันวาคมปีหนึ่งเก้าแปดหนึ่งนะครับ สูงกว่าตลาดที่ค่าเล็กน้อยประมาณ8.4%เพราะ8.4%เราได้ทำคลิปไว้ที่แล้วนะครับว่า8.4%เนี่ยจะเป็นค่าที่วัดกันนะครับว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ย0.5%หรือเปล่าอัตราเงินเฟอ้อนะครับ8.4%เนี่ยนะครับเป็นตัวชี้วัดนะครับว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยหรือเปล่าที่0.5%และผลปรากฏว่าเฟดนะครับ ได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าการประชุมใหม่เป็นวันที่สามวันที่สี่พฤษภาคมอันนี้ผมผมได้ข่าวมาจากตรงนี้เดี๋ยวตามกันอีกทีสามถึงสี่พฤษภาคมนะครับแล้วมีการเปลี่ยนแปลงคือมีการเพิ่มเขาเรียกว่าอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยได้ถึงศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นมีแนวโน้มเปิดอ่าปรับอัตราดอกเบีย้ยได้ถึงประมาณแปดถึงเก้าครั้งในปีนี้นะครับศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นตคือจากแค่สามถึงสี่ครั้ง เพิ่มเป็น8ถึง9ครั้งนะครับและเฟดอาจจะมีการปรับงบดุลด้วยนะครับได้ประมาณถึงประมาณ9.5หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือนอีกด้วยนะครับก็คือลดอ่างบดุลต่างๆนะครับโอเคโดยทั่วไปนะครับในขณะนี้เราก็ทำให้เห็นนะครับว่า,อาตอนนี้ตลาดทุนนะจะอยู่ได้หรือไม่ได้อยู่ที่เขาเรียกว่า ่าเรื่องของ QE ล่ะเป็นปัจจัยเดียวที่เฟดยังไม่แตะนะครับแต่อาจจะแตะก็ได้นะเพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้แต่สิ่งที่ผมทำให้ทุกคนมั่นใจนะครับว่าตรงนี้คริปโตมาแน่อ่ะเรามาดูข้อมูลต่อนะครับเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้น8.5เปรเซนตเนี่ยนะครับอัตราเงินเฟ้อเนี่ย CBI เนี่ย หลักๆก,ก็คือเรื่องของอาหารและพลังงานนะครับก็มีการปรับตัวขึ้น6.5นะครับก็เอาแค่พลังงานนะครับยังไม่รวมราคาอาหารกับพลังงานนะครับก็ไปถึง6.5แล้วจากปีก่อนหน้านับตั้งแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนสิงหาปี1982ต่ำกว่าตลาดเล็กน้อยนะครับที่6.6 ถ้าเทียบอัตราเงินเฟอ้อหลัฐเพิ่มขึ้นประมาณ1.2ซนะครับจากเดือนกุมภาเท่ากับตลาดคาดการว่าส่วนอัตราเงินเฟอ้อพื้นฐานมีการปรับตัวขึ้น 0. 3นยาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการไว้ที่0.5ซโดยปัจจัยนะครับที่กดดันเรื่องของเงินเฟอ้อคืออาหารกับพลังงานนั่นเองนะครับพลังงานเพิ่มขึ้น3.2%ต่อปีอาหารเพิ่มขึ้น8.8เซต่อปีนะครับและมีระดับสูงสุดตั้งแต่เดือนพฤษภาปี1981นะครับ แล้วก็อย่างที่เราบอกคือเรื่องของการปรับยุทธ,ธอุบายนะครับเกี่ยวกับเรื่องของกลยุทธ์ทางเศรษฐกิจต่างๆของเฟดก็จะมีการปรับวันที่ประชุมเพิ่มขึ้นให้เร็วขึ้นนะครับอัตราดอกเบี้ยถี่ขึ้นที่0.5เปอร์เซ็นตนะครับแล้วก็จำนวนครั้งที่มาขอโทษน,นะครับเหงื่อมันออกอากาศมันร้อนอยิงตอนกลางวันผมเปิดแอร์ไม่ได้นะครับเนื่องจากว่าเสียงมัน มันจะลบกวนตอนเวลาทำคลิปอ่ะโดยรวมนะครับเป็นอย่างนี้แหละนะฉะนั้นสิ่งที่เทรดเดอร์ตออเนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าตลาดเนี้ยกลับมาเขียวคือการปรับฐานเท่านั้นนะครับคือการปรับตัวเลขนะครับให้ให้กลับไปที่ราคาสมดุลน,นะครับซึ่งบิตคอยก็เป็นไปได้นะว่าจะมีการปรับตัวที่4ี่หมืนเจ็ดนะครับสี่หมืนเจ็ด อันนี้ต้องวัดดูนะครับ4 7 4 0ป0อีกครั้งนะพุ่งแรงๆเนี่ยนะครับน่าจะมีอีกไม่กี่ครั้งเท่านั้นเพราะตอนนี้คนพยายามเล่นสั้นกันหมดต้องระวังนะครับระวังติดดอยเอาแหละสิ่งที่ผมบอกตรงนี้นะครับว่าทําไมผมไม่กลัวต่อเรื่องนี้นะครับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี้ยทําไมไม่กลัวเลยนะครับมั่นใจมากๆอ่ะเรามาดูข้อมูลย้อนหลังก่อน ทำไมบิตคอยถึงถึงเป็นเรื่องที่เป็นเทรนของโลกในปีนี้แน่นอนเรื่องของสงครามนะครับของสหรัฐอเมริกากับรัสเซียตอนนี้ทุ่มงบประมาณแปดจุดกว่าหมื่นล้านดอลลาร์แล้วนะครับผมจำตัวเลขกลมๆมไม่ได้ทุ่มงบนะครับเพื่อไปสู้กับรัสเซียนะครับเพื่อไปทำสงครามกับรัสเซียครั้งอีกครั้งหนึ่งในเดือนเมษายนนี้ มีการทำงบขึ้นมานะครับเพื่อจะส่งเรื่องของกําลังทหารช่วยยูเครนนะครับเห็นว่าตอนนี้มีมีปัญหาการลบกันที่บริเวณชายแดนฟินแลนด์นะครับต่างๆก็จะต่อสู้กันนะครับก็ทุ่มงบทางาหารนะครับเพิ่มอัตราเงินเฟอ้อแล้วพยายามที่จะขายพันธบัตรรัฐบาลในราคาถูกเพื่อเป็นที่หอมหวานสำหรับนักลงทุน บางคนอาจจะชอบนะครับเพราะว่าการลงทุนไม่มีความเสี่ยงเสี่ยงน้อยกว่าคริปโตนะครับโดยได้เงินปันผลที่เยอะแต่มันก็มีความเสี่ยงอยู่ว่าเงินดอลลาร์เนี่ยมันจะแข็งไปตลอดไปหรือเปล่าอันนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นอีกโจทย์หนึ่งเลยนะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ฟังจากหลายที่นะครับก็น่าสนใจมากๆไม่ว่าเทดเตอร์เ p นะครับเขาได้นำเสนอทั้งสองฝั่ง นะครับเราก็ที่มาจาก่าตัวอื่นอีกนะในเดือนมีนาคมนะครับปรากฏการที่บิดคอยขึ้นไปถึงสี่ม48,000ดอลลาร์หรือ4 0 0่ยเกิดเหตุจากนักลงทุนจากจีนนะครับที่ลงทุนในจีนนะแล้วในสหรัฐทิ้งพันธบัตรรัฐบาลนะครับก็ต้องไปติดตามข่าวนะคือมีการทิ้งพันธบัตรรัฐบาลนะครับ แบบเป็นปรากฏการณ์ครั้งใหญ่เลยแล้วมีข่าวมาเหมือนกันนะครับสำหรับนักลงทุนถ้าเกิดไปติดตามเลยนะครับก็คือว่าก็ขู่ไบเดนเหมือนกันว่าถ้าเกิดทำสงครามต่อไปเขาเจ็บทิ้งพันธบัตรพันธบัตรซะนะครับแล้วไปอยู่ในสินทรัพย์อื่นซึ่งตอนนี้ตัวเต็งๆนะครับก็จะมีหุ้นเทคก,กับคริปโตที่ยังเป็นอุปสรรค ตับเงินดอลลาร์ในขณะน,นี้นั้นคนก็จะไปนะครับในสินทรัพย์พวกคริปโตมากขึ้นหุ้นมันก็หุ้นคริปโตมันเป็นอย่างอื่นนะครับที่มันสามารถแปลงเป็นหุ้นแปลงเป็นเป็นทองคํานะครับเป็นการสะสมมูลค่านะครับได้เป็นการใช้จ่ายฉะนั้นสิ่งที่ตอบอัตราดอกเบีย้ยที่ พุ่งขึ้นแรงตอนนี้นะครับมันจะทำให้ค่าอาหารพลังงานแก๊สธรรมชาตินะครับทรัพยากรข้าวของแล้วก็สภาวะแรงงานขึ้นนะครับแรงงานอาตาัตราการจ้างงานนะครับก็จะขึ้นขึ้นจนคนทนไม่ไหวนักลงทุนรายใหญ่ทนไม่ไหวนะครับถ้าเกิดถือพันธบัตรรัฐบาลต่อไปแล้วสมมุติว่า ดอกเบี้ยมันจ่ายไม่ได้นะครับดอกเบี้ยมันจ่ายไม่ได้ทําเป็นช้าสิ่งที่ตามมาคือคนจะโถมเข้าไปตลาดคริปโตแล้วมันจะโตแบบผมว่าน่ากลัวนะครับน่ากลัวคือคือแบบที่เราเห็นตอนสี่หมืนแปดนะครับแล้วก็ล่วงลงมาเลยแล้วก็กขยับไซ์เวย์อยู่ตรงนั้นเพราะมันไม่มีเงินเติมเข้าไปนะครับ ฉะนั้นสิ่งเนี้ยทำให้คนกลัวนะครับว่าตลาดคริปโตมันจะเป็นแบบเมื่อประมาณเดือนมีนาอีกนะครับคือว่ามันไม่ได้ใส่เงินเข้าไปเพื่อจะลงทุนในระยะยาวจริงๆคนกลัวตรงนั้นคนกลัวแบบว่าคนแบบนักลงทุนเทขายทางนู้นไปเทขายทางนี้ไปนะครับจนไม่มีตัวเลือก แต่ผมบอกอย่างนี้นะครับว่ายังไงดอลลาร์ถ้าเกิดอยู่ในสภาพเงินกระดาษสุดท้ายแล้วทําสงครามยื้อมันต่อไปถ้านักลงทุนรู้แล้วนะครับว่าอเมริกันเนี่ยเบี้ยวนี้แน่นอนนะครับพยายามเบี้ยวนี้และไม่ได้สร้างกําไรให้กับนักลงทุนจริงๆสิ่งที่ตามมาก็คือเรื่องของดอลลาร์นะครับที่เป็นเงินกระดาษจะอ่อนค่าลงทันที ฉะนั้นอเมริกาเตรียมรับมือละถ้าเกิดได้ได้ดูข้อมูลทางทาง xrp นะครับกับ ripper เนี่ยโอกาสที่จะชนะคดีสูงมากๆเพราะว่าบริษัทเนี้นะครับ X เหรียญเนี้ย xrp นะครับก็ออกโดย ripper เนาะนะครับบริษัท ripper ก็จะเป็นอ่าบริษัทที่ดูแลนะครับเกี่ยวกับเรื่องของ c u r r e n c y ที่เป็นดิจิตัลทำในหลายๆลยประเทศนะ ไม่ว่าจะดิจิตอลหยวนดิจิตอลที่ของภูธานนะครับและดิจิทัลบาทของเราที่กำลังที่จะอยู่ในช่วงของการพิจารณาในไวท์เปเปอร์นะครับว่าจะเอาอมาใช้ดีหรือไม่ใช้ดีนะก็รอพี่ใหญ่อยู่โอเคสภาพมันเป็นอย่างนี้นะครับสภาพมันเป็นอย่างนี้คือเราเห็นนะครับว่าทางนน้นสารัฐก็เตรียมตัวแล้วนะครับว่าถ้าเกิดเบียวนี่ได้เมื่อไหร่นะครับ ก็จะเปลี่ยนให้ให้ให้กลับมาเป็นสกุลเงินดิจิตอลทันทีนะครับหรือเบี้ยนี้ไม่ไหวอ่ะนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่น่าจะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับมันก็จะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้แน่นอนนะครับอาจจะไม่ได้เป็นตามที่ผมพูดแต่ให้เห็นภาพรวมเอาไว้นะครับว่าคุณถือสินทรัพย์คริปโตเนี่ยคุณมั่นใจและสายโหนะไม่ต้องกลัวหรอกนะครับ ถือคุณติดดอยชิบะเจ็ดพันหกพันแปดพันไม่ต้องกลัวเลยนะครับในระยะยาวคุณได้แน่ ADA ติดดอยแปดสิบาทเก้าสิบาทจะไปกลัวทำไมนะครับเพราะว่าคริปโตมันเป็นสินทรัพย์ที่ที่มาแล้วอยู่แน่ในเทรนนาโคตแต่เผอิญคุณเงินเย็นคุณไม่พอนะครับคุณก็เลยหวังรวยระยะสั้นโดยเป็นนักเทรดเดอร์นะครับกาเก่งกำไรกันขึ้นไป ฉะนั้นคุณต้องทำสองอย่างนะครับในขณะเนี้คือพยายามเล่นสั้นด้วยนะครับเพราะว่าอ่าเรื่องของเมื่อคืนนะครับทําให้การเทขายเนี่ยมันมันเยอะมากในตลาดคริปโตนะครับแต่ว่านาะตอนเช้ามันก็ขึ้นละมันเหมือนเป็นการปรับฐานนะครับเพื่อจะทําให้ราคามันอยู่ในส่วนทรงที่โอเคนักลงทุนพอรับได้นะครับประมาณนั้นแต่ ในระยะยาวนะครับทำไมเงินกระดาษที่เป็นเงินดอลลาร์จะพ่ายแพ้ไปเพราะว่าการประชุมในบิตคอยไมอามีปี2022นะณประมาณต้นเดือนเมษายนผลของการประชุมนะครับทำให้ผมมั่นใจในเทคโนโลยี Lightning Bitcoin หรือ l i g h t n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  t w w r r k นะครับเพียงแต่ว่าเขาเอาบิตคอยไปก่อนนะครับเพราะว่าบิตคอยมันเป็นเหรียญใหญ่ และถ้าเกิดทำให้บิตคอยเนี่ยมันมีการจับจ่ายใช้สอยนะครับเป็นเงินได้จริงๆเป็นเงินได้เร็วบิตคอยนะครับจะเอาชนะเงินที่เป็นสกุลหลักๆได้อย่างแน่นอนคืออาจจะไม่ได้ชนะแบบขาดลอยนะครับเพราะเงินมันก็สามารถเปลี่ยนสภาพได้อย่างเงินกระดาษก็อาจจะเปลี่ยนเป็นเงินดิจิตอลได้ แต่มันจะสามารถที่จะเป็นเทรนของโลกนี้นะครับและช่วยแก้ไขเรื่องของการเงินของโลก l i ไล i n g Bitcoin Lightning Network นะครับจะเป็นตัวช่วยในการชำระเงินรวดเร็วคล่องแคล่วว่องไวนะครับเพราะว่าทีมพัฒนาเขาพัฒนาบล็อกเชนของตัวของ Bitcoin มาเพื่อให้สามารถจับจ่ายใช้สอยได้เร็วดังนั้นเมื่อ ดอลลาร์นะครับเสียท่าเมื่อไหร่ผมเชื่อในสงครามนะครับความบาดความบาดกันไปความบาดกันมาทําสงครามปไปสังสงครามกันมานักลงทุนรายใหญ่เขาเห็นตรงนี้แล้วว่าเฮ้ยบิตคอยน์มันสามารถที่จะใช้ในการชำานักเงินได้เร็วรวดเร็วจริงๆและคนเริ่มนิยมมากขึ้นเขาจะเปลี่ยนจากเงินดอลลาร์ทิ้งเงินดอลลาร์ที่เป็นเงินกระดาษนะครับหรือขายพันธบัตรแบบขาดทุนเล็กน้อยไม่เป็นไรนะครับเพราะว่า ซื้อมาถูกอยู่แล้วนี่ทุ่มเข้าไปในตลาดคริปโตและตลาดคริปโตก็จะบูมแต่ผมไม่ได้หมายวามว่าบูมแบบไหนนะเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีครับแต่มันบูมแน่แล้วมันจะสปายขึ้นนะครับมันจะระเบิดราคาขึ้นแบบคุณไม่ทันตั้งตัวเลยใครแบบไม่ทันซื้อไม่ทันอะไรไว้ตกดอยติดดอกไอ้อไม่ใช่ตกดอยทันทีนะครับตกจากดอยทันทีหรือ หรือตกรถทันทีนะครับแต่ก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะว่ามันมันมันเป็นอย่างนี้แหละนะครับก็ทำคลิปนี้มาเพื่อให้มั่นใจนะครับในเรื่องของคริปโตเรนซีฉะนั้นผมบอกอย่างหนึ่งนะครับที่ทองคำมันยังคงสภาพแบบนี้ไว้ได้นะครับเพราะว่าทองคำเนี่ยเป็นทั้งสินทรัพย์ที่เป็นอันดับหนึ่งของโลกเลย ทั้งการเก่งกําไรทั้งการจับจ่ายใช้สอยนะใช้แทนเงินได้คุณเอาทองคําไปขายได้นะครับเรามาแลกเปลี่ยนเป็นเงินถ้าคิปโตมันทําได้เร็วได้คล่องขนาดนั้นเรื่องของการเก่งกําไรจะลดลงนะครับก็เหมือนทองคําที่ที่มันมันยังคงค่าอยู่ตรงนั้นได้นะครับเพราะว่ามันมีการใช้ในหลายรูปแบบฉะนั้นคริปโตก็จะเป็นแบบเดียวกัน อาจจะคงค่าไว้ที่ระดับราคาหนึ่งนะครับเพราะว่ามันมีการใช้งานเยอะๆแต่ก็ต้องดูต่อไปในอนาคตนะครับและเทคโนโลยี Lighting Bitcoin มานะครับเทคโนโลยีอะไรที่มาพวก d e f i ดีแอที่เกิดขึ้นจากแอพพลิเคชันนะครับพวก d ีแอพวกของเหรียญ Cardano a v a c อ t h ทอร u m อพักัดอดนะครับแล้ว อ่าเหรียญหลายตัวนะครับที่เกิดขึ้นนะครับที่ทำหลักกระโจนเข้ามาในอุตสาหกรรมของดีแอปก็จะมาอย่างแน่นอนรวมถึง bnb ด้วยนะครับอีกหลายอย่างเลยฉะนั้นคุณมั่นใจได้เลยว่าคุณถือระยะยาวคุณเป็นผู้ชนะแต่ถ้าเกิดใครถือไม่ไหวนะครับก็พยายามที่จะเล่นระยะสั้นละกันนะครับเอาตามความสมควรโอเคสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกัน ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางและช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อดค y p t o c เ r r e n c y c o m m u n i t y เรามีกลุ่ม t ิ o คอ e t อ e เทอรี่มดอ o คอ s ช i บะนะครับก็ย้ำว่าประมาณนั้นนะครับก็สามารถทักเข้ามาได้ที่เพจแล้วกันนะครับผมจะพาเข้าไปในกลุ่มก็ไว้พูดคุยกันนะสนุกสนุกนะครับก็หวังว่าทุกคน เที่ยวในช่วงสงการนะครับหรืออยู่บ้านก็หวังว่าทุกคนจะมีสุขภาพการเงินนะครับที่สามารถรอดไปจากได้ไปจากสถานการณ์นี้สถานการณ์งานนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ดีแต่ว่าเราอยู่ในวงการคริปโตเครนซีคริปโตเครนซีช่วยได้นะครับรัฐบาลอาจจะช่วยเราไม่ได้นะครับแต่คริปโตเครนซีช่วยเราได้นะเราถึงมีตัวหนึ่งที่ผมว่าเป็นไอเดียที่ดีเลย สำหรับในการรอดวิกฤตสภาวะสงครามเนี่ยผมว่าอเมริกาเนี่ยนะครับทำสงครามไปถึงไต้หวันเลยมั้งนะครับถึงแปซิฟิกนะครับในในยุคที่ไบเดนยังอยู่นะอีกสองปีเนี่ยต้องทำไปถึงตรงนั้นแน่ต้องไปลบกับจีนแน่นะครับและสิ่งที่คุณต้องเตรียมตัวไว้ผมบอกเลยนะครับว่าคุณสามารถเตรียมไว้กันคุณตายได้เลยอ่ะคือเครื่องขุดนะครับ ่า uh, ผมผม uh, มีสปอนเซอร์ตัวหนึ่งนะครับชื่อ MC Miner Service เป็นเครื่องขุดคริปโตนะครับเป็นเครื่องขุดบิตคอยอิตาเรียมีหลายเหรียญเลยนะคุณลองเข้าไปถามเอาได้ว่าขุดเหรียญอะไรได้บ้างนะครับก็เข้าไปถามได้ฝากซื้อฝากขายได้ฝากขุดได้ด้วยกันบ้านคุณนะมีอนณาเขตมีบริเวณเสียงมันรบกวนนะครับเสียงเครื่องขุดมันดังเปลืองไฟ นะครับเพราะไอที่ขุดเขามีโซลาเซลล์มีอะไรระบบไฟที่พร้อมสำหรับการขุดอยู่แล้วแนะนำเลยนะครับลองไปฝากเครื่องไว้ได้ก็บริษัทนี้มีการจดทะเบียนนะครับแล้วก็อยู่ภายใต้เครือเดียวกับบริษัทของ m y s t a ตรนะครับที่ผมโฆษณาเหรียญทุกๆเดือนน่ะนะก็สามารถทักเข้าไปที่เพจได้นะครับเดี๋ยวผมส่งลิงก์กับ qr code ให้แต่ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงซึ่ง คุณต้องศึกษาข้อมูลให้ดีก่อนการลงทุนเพราะว่าไอเครื่องขุดเนี่ยมันไม่ได้ดีทุกสถานการณ์นะครับมันไม่ได้ช่วยคุณทุกสถานการณ์แต่ถ้าเกิดสถานการณ์ที่คุณลำบากจริงๆเครื่องขุดนี้อาจจะเป็นคําตอบของคุณเลยก็ได้อ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ได้รับชมในคอนเทนต์นี้ด้วยกันฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งนะครับดปุ่มติดตามแล้วกันเราเราหวังว่า i ิตคอยนะครับจะ go to the o ูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องคอยนมูนสำหรับวันนี้ขอตัวลา